จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณอธรรมามาเล่าพวกเราฟังกันนะจะได้รู้จะได้เข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราเพิ่มขึ้นในทุกๆวันคนที่เข้ามาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะเริ่มตั้งแต่บุคคลที่ว่า ประสงค์อยากที่จะเรียนปรัชญาในการใช้ชีวิตบางคนก็อยากจะมีปัญญาตามอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันว่านี่ก็คือผู้ที่ต้องบอกว่ามีบุญเก่าในตัวมาเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นส่วนโดยเฉพาะในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะว่าคนที่อันนี้ว่าโดยงานที่ว่า มีคนได้รวบรวมจากที่ได้ไปสอบถามกับคนที่เข้ามาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าคนที่มาศึกษาธรรมมาเข้าวัดอะไรแบบนี้ก็เพราะว่าประสบทุกอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุกด้านไหนก็ตามแต่เธอก็เลยอยากจะเอาธรรมะเอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มาช่วยแก้ปัญหาทุก ให้กับตัวเขาเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยก็คือกลุ่มคนที่ว่ามีทุกข์และอยากจะพ้นจากสภาวะแห่งความทุกข์แล้วก็ได้ยินมาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ช่วยให้คลายทุกข์ได้เนี่ยนะก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากที่สุดและในกลุ่มใหญ่มากที่สุดนี้เช่นเดียวกันมีอยู่อีก หลากหลายรูปแบบซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ก็ขอแยกเป็นคร่าวๆแล้วกันนะให้เราได้เข้าใจภาพันสนกนิดหนึ่งว่ากลุ่มหนึ่งก็ใช้หลักธรรมนั้นเอามาปฏิบัติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเข้ามาฝึกวิปัสสนาเนี่ยนะเพื่อจะได้เห็นสภาวะทุกข์ของตัวเองซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่า,ามาตรงทางแล้วใช้ตัวเองนั้นมาแก้ไขทุกข์ของตัวเองอีกบางส่วนเข้ามาก็ มาไหว้ขอพรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรแบบนี้นี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็มีปนๆกันไปในลักษณะแบบนี้พวกเราเองก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่เข้ามาศึกษาธรรมะเพื่อที่อยากจะรู้ว่าธรรมะนั้นจะให้อะไรกับชีวิตของเราได้บ้างอนนี้นะพี่เชื่อว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าในกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกายนี้ก็เพื่อที่อยากจะเข้าใจ ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยปรารถนาที่อยากจะพ้นจากข่วงแห่งความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากพอเข้ามาแล้วได้มาเจอคําสอนของครูบาอาจารย์ที่พยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าเป้าหมายของการใช้ชีวิตของพวกเรานี้คืออะไรตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเด่นของหมู่คณะขอวัดพระธรรมกายนี้ที่ชี้ให้ได้เห็นว่า เราเกิดมาเพื่ออะไรไม่ว่าจะเข้ามาเพราะเหตุผลใดก็ตามแต่เอะจะเข้ามาเพราะความทุกข์เข้ามาเพราะอยากรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเข้ามาโดยไม่รู้ตัวก็ตามแต่แต่เข้ามาแล้วได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนซึ่งก็เอาธรรมะน่ะน,นะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมานั้นเอามาบอกเอามาเล่าให้พวกเราได้เข้าใจพอเข้าใจได้เสร็จแล้วเราก็เอามาฝึก ฝึกฝึกจนเกิดผลหรือว่าปฏติเวทเนี่ยนะขึ้นมากับตัวของเราจนรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองนี่แหละคือคุณค่าของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกเอาไว้และรวมถึงบางกลุ่มที่ต้องใช้คําว่ามีสภาวะทุกข์เข้ามาอยู่ในหมู่คณะเสร็จแล้วปุ๊บเนื่องจากความเห็นที่แรกนั้น มีทุกข์กันนะอยากที่จะเอะคลายความทุกข์ให้ได้พอมาเจอเส้นทางที่หลวงพ่อท่านสอนมีธรรมะในเชิงของการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 1, 2, 3, 4ต้องทำแบบนี้เริ่มต้นตั้งแต่หลักที่คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนุยงให้ไว้น,นะนะสะอาดการะเบียบรู้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้หลักแบบนั้นมาปรับก่อนในชีวิตพอเริ่มปรับ ความสะอาดเริ่มปรับความเป็นระเบียบสุขในเบื้องต้นในระหว่างใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้ก็เริ่มมีพอเริ่มมีขึ้นมาเลยก็ประสบความสุขขึ้นมานี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมีปัญหาชีวิตเข้ามาแต่หลวงพ่อท่านก็ชี้ธรรมะเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นธรรมะแบบไหนก็ตามแต่แกนหลักในการฝึกในของวัดพระธรรมกายแห่งนี้ก็คือฝึกใจใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจคนที่เห็นชัดรู้ชัดในความเป็นไปของโลกและชีวิตเท่านั้นถึงจะสามารถจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้แล้วคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เมตตาสอนไว้ว่าอดีที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดเพราะทุกส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากอดีตที่มันผิดพลาดนั่นแหละเราพลาดมาก็เลยชี้ทางให้เห็นว่าหนทางที่แก้อย,อยู่ตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่เพิ่มพลังใจของตัวเองก่อน พอได้พลังใจของตัวเองเสร็จปุ๊บจากนั้นข้อวัดปฏิบัติกิจวัตในแต่ละวันของตัวเราเองที่พอเหมาะกับสถานะของเราสมมุติเข้ามาบวชเป็นพระก็มีกิจวัตอย่างหนึ่งเข้ามาเป็นอุบาสกเบสรริกาเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดก็มีข้อวัดปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งพอเป็นญาติโยมก็จะมีข้อวัดอีกอย่างหนึ่งแต่โดยหลักการ ไม่หนีกันก็คือหลักการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประงทรงให้ไว้ก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ใสนั่นเองนี่ก็คือ,คอ,คอสิ่งที่เราเองต้องรู้กันก่อนพอเดินมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เลยพัฒนาชีวิตจนมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยนะแต่พอยุคสมัย ยิ่งผ่านไปนานเข้าน,านานเข้านี้เราเองฝึกตัวมาถึงตรงนี้แล้วมีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งแล้วการหยุดความสุขอยู่แค่ตัวเราเองนั้นก็คงไม่ใช่นะเราเองก็เลยจําเป็นจะต้องทําหน้าที่กัละยันมิตรเผยแพร่เผยแผ่ความรู้แล้วก็ความดีที่เราเองได้ฝึกมานั้นให้กับคนรอบๆข้าง ตัวเราเริ่มตั้งแต่คนใกล้ชิดกันก่อนเขาจะได้จัดการกับสภาวะทุกข์จัดการกับอารมณ์ซึ่งขุนข้องหมองจะเนื่องจากด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็ตามแต่เอยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่จะมีความสุขในยุคแบบนี้เนี่ยนะอันนี้ก็คือแบบในสมัยปัจจุบัน ต้องมีมุมมองที่ดีเขาว่าไว้แบบนั้นสำหรับคนที่ว่าใช้ชีวิตในยุคนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยนะเขาพยายามจะชี้ว่าสิ่งที่ทําให้มนุษย์ประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือมุมมองในการใช้ชีวิตคนที่มีมุมมองที่ดีสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆของโรคของโลกที่รุมเรา้าเราอยู่ได้ อันนี้ว่าโดยหลักของคนในยุคนี้สมัยนี้อยู่ที่มุมมองมุมมองดีมีใช่ดังนั้นเราเองเนี่ยไม่ใช่แค่มุมมองนะเรามีความเห็นมุมมองมันจะเกิดทีหลังความเห็นอีกทีหนึ่งความเห็นนี่มันเป็นสารตั้งตน้นคำว่าความเห็นตรงนี้เราสรรู้รู้กันอยู่แล้วว่าคือคำว่าทิฏฐินี่ก็คือสิ่งที่เราเองนั้นมีมีภาพที่ ปรากฏอยู่ในใจของผู้เราแล้วเราสามารถที่จะใช้ภาพนั้นๆในการที่จะส่งผลให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขขึ้นไปทุกๆวันได้บางคนบอกว่าจะมองถึงหลักในมุมมองในการใช้ชีวิตก็ต้องดูในประเทศที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยนะก็เมื่อไม่กี่วันก่อนได้อ่านงานชิ้นหนึ่งคือมีคนซึ่งปัญหาชีวิตมีอยู่ที่เมืองไทย แล้วก็พยายามจะดิ้นรนไปยังประเทศที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วพัฒนาแล้วเพื่อที่ว่าจะได้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นแบบนั้นและยังเด็กอยู่ก็ไปเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคือดิ้นรนไปจนถึงที่นู่นจนได้แต่ในขณะเดียวกันพอไปถึงเสร็จปุ๊บสภาวะสังคมเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จก็รู้สึกแบบมันเหงาอนะไปอยู่ต่างประเทศคนที่เคยอยู่ต่างประเทศจะทราบดีอยู่แล้วมันไม่มีคนที่ รู้จักคุณเคยอยู่รอบตัวเลยก็รู้สึกเหงาแบบนี้พอเพราอนมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในที่เรียนเดียวกันเขาก็เห็นที่ว่าคงจะเหงาแบบนี้แหละก็เลยพาไปที่บ้านแล้วก็พ่อแม่ของเพื่อนเนี่ยก็ดูแลอย่างดีเลยนะพาไปเที่ยวนู่นนั่นนี่จนเป็นปีๆในระหว่างที่อยู่ที่นั่นวันหนึ่งปุ๊บเขาก็ถามว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมามาดูแลอะไร เขาแบบนี้ด้วยเห็นอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยนะก็สอบถามเข้าไปเขาก็บอกว่าจะช่วยดูแลอย่างงี้มันจะต้องมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นอีกเหรอคือเห็นเด็กซึ่งกําลังเหงาอยู่แบบเนี้ยเขาก็เลยเอ็นดูสงสารอยากจะช่วยดังนั้นก็เลยช่วยเลยไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คืออยากจะช่วยอยากจะให้อยาให้รู้สึกว่าแบบคุณก็ยังมีคนแบบนี้อยู่นะแล้วก็รักเหมือนกับ เป็นลูกสาวเลยแล้วก็อยู่กันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะที่ว่ามีความคุ้นเคยกันเนี่ยก็อันนี้เป็นแนวของต้องบอกไว้ว่าคนเนี่ยถ้ามีบุตรสอนตัวเองได้ใช้ชีวิตไปในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามเจอคนที่ต้องบอกว่าพอเจอคนเดือดร้อนเนี่ยใจของคนที่มีบุตรอยู่แล้วเนี่ยนะอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วมีฐานะที่ใช้ได้อยากที่จะช่วยคนอื่นโดยอัตโนมัติ คล้ายๆกับพวกเราเนี่ยนะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญเราเองก็มีใจที่ดีงามมากกว่าคนทั่วๆไปอยู่แล้วในระดับหนึ่งพอถึงเวลามาเลยอยากจะชักชวนคนมาอยู่ในเส้นทางที่ดีงามให้มากขึ้นหลักเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าประเทศที่เขามีความเจริญแล้วเอาเป็นมุมมองเป็นแนวคิดที่สามารถจะเอามาใช้กับการพัฒนาชีวิตของตัวเราเองได้นั้นเป็นสิ่งที่เราเองจะต้องเรียนรู้ ในแต่ละวันถึงมานั่งฟังธรรมะอยู่ตรงนี้แหละเพราะธรรมะของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้านอกจากว่าจะให้มุมมองให้ลึกกว่ามุมมองอยงนะให้ทิฏฐิคือความเห็นก่อนที่มันจะเป็นมุมมองแล้วแะเป็นความเห็นที่ถูกต้องเรามีบุญเราก็เห็นโลกชัดการช่วยเหลือบุคคลอื่นนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นขอยกตัวอย่างอีกประเทศหนึ่งแล้วกันนะที่ว่าเป็นประเทศซึ่งมีพื้นฐานเป็นพระพุทธศาสนามาก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นประเทศที่ต้องนับที่ต้องถือว่าเป็นประเทศที่เจริญมากๆประเทศหนึ่งในโลกเช่นเดียวกันประเทศนี้คือประเทศญี่ปุ่นใครรู้จักประเทศญี่ปุ่นบ้างพิมหนึ่งมาหน่อยแล้วกันเนาะประเทศญี่ปุ่นนี้ก็ต้องถือว่าเมื่อก่อนก็เป็นการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเจริญอยู่เนี่ยนะคนก็อยากจะไปที่ญี่ปุ่นเพราะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปลูกฝังมานี่มันดีงาม มากกันะแล้วก็มีแนวคิดมุมมองแนวคิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันมีหลายวิถีเป็นปรัชญาของทางญี่ปุ่นซึ่งก็ต้องบอกว่าอ้างอิงมากับคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีมาเก่าก่อนเนี่ยนะปรัชญานี้เขาเรียกว่าคินซิกิก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดบกพร่อง โดยเขายกตัวอย่างว่าสมมุติว่ามีชามเชิมอะไรที่แตกแบบนี้ก็เอาทองมาซ่อมมาประดับแล้วจานที่มันแตกมันร้าวนี้ก็จะกลายเป็นมีคุณค่า ขึ้นมาลุงพี่ก็เห็นบทความตรงนี้ไว้เนี่ยนะอ่านเสร็จปุ๊บว่าเออนึกถึงอย่างที่พวกเราทํากันอยู่นี้สิ่งที่เป็นปัญหาของคนไทยบ้านเมืองเราตรงนี้รวมถึงทุกๆคนที่ก,ก่อนที่จะมาเจอหมู่เจอคณะแบบนี้เรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรามีความไม่รู้ใช้ชีวิตกันไปในเส้นทางที่เราอยากจะใช้เพราะกิเลสมันบังใจเรา มันทำให้เราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นมันสร้างปัญหาเกิดขึ้นกับใจของเราเพิ่มเติมความทุกข์เข้ามาใส่ใจเรานอกจากใจเราที่เจ็บปวดแล้วเนี่ยนะบางครั้งบางทีมันทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดจากการกระทำของเรานั้นๆด้วยด้วยความไม่รู้นี่แหละดังนั้นเนี่ยเรามีมุมตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็แล้วกันเลยนึกถึงปรัชญ,ญา คินสิงหนี้ขึ้นมาเนี่ยนะว่าพอมันมีปรัชญาตรงนี้ขึ้นมาคือการซ่อมของที่เ,เสียหายขึ้นมาโดยการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเราเองได้เข้ามาอยู่ในหมู่ในคณะตรงนี้หลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดเลยจริงอยู่เราเองอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ด้วยความไม่สมบูรณ์แบบนั้นหลวงพ่อ,อเราเพิ่มคุณค่า ให้กับตัวเราไม่ใช่แค่ทองนะเท่าที่หลวงพี่ฟังธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยท่านมาจนถึงวันนี้ท่านเอาเพชรมาประดับก็เลยตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าแม้ชามที่มันบินอยู่เนี่ยนะก็ถ้าเอาเพชรมาประดับชามชามนั้นเนี่ยนอกจากมันจะสมบูรณ์ขึ้นแล้วสวยขึ้นแล้วมูลค่าจากชามธรรมดาก็แพงขึ้นมาเลยด้วยเพชรที่มันประดับขึ้นมาตรงนี้หลวงพ่อท่านทําแบบนี้กับตัวเรา สิ่งที่มันบินไปสิ่งที่มันยังไม่สมบูรณ์ก็คือแม้บางคนจะสมบูรณ์อาจจะไม่บินก็ได้ก็ตามแต่หลวงพ่อท่านเอาเพชรมาแต่งกับตัวเราเนี่แหละเพชรในที่นี้ก็คือคุณงามความดีที่เราเองได้เสริมจากหลวงพ่อท่านท่านเสริมท่านแต่งให้ชีวิตของพวกเรานะั้นมีคุณค่ามากขึ้นมันแพงขึ้นมาเลยโดยคุณงามความดีของพวกเราตรงนี้ยังไม่ต้องถึงต้องร้าวต้องบินอะไรหรอกนะแต่ ท่านเอาเพชรเอาทองมาแต่งจนชามเขาเรานี้หรือว่าตัวขารานี้เนี่ยมันงดงามขึ้นมาเยอะเลยดังนั้นเรามาถึงตรงนี้แล้ววัดพระธรรมกายก็ทําแบบนี้แหละคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนุยุงท่านบอกกับหลวงพ่อรัตตชิวไว้เมื่อตอนสมัยสร้างวัดใหม่ๆว่าเราจะสร้างเศรษฐีใหม่ สร้างคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นจากสิ่งที่เขามีอยู่เดิมไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามแต่ถออดีตที่ผิดพลาดลืมเราต่อยอดชีวิตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่แบบจะตกต่ำลงเนี่ยนะมีความสุขอะไรกันมากขึ้นวันนี้ได้ไปงานชาปนกิจของโยมแม่ของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาชมรมของเด็กๆ ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะที่ว่าทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตของตัวเองเนี่ยแหละซึ่งก็คุณแม่ท่านเนี่ยที่ว่าหลับตาลาโลกไปแล้วเนี่ยนะก็เข้าวัดประพฤติปฏิบัติทมไปอย่างดีแล้วก็สอนให้ลูกได้รู้จักตรงนี้จนสุดท้ายมาลูกได้เป็นอาจารย์เนี่ยนะโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นที่นับหน้าถือตาก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับชมรมของเด็กๆตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น การที่แม่มาเรียนรู้ธรรมะมีคุณธรรมความดีก็เอาคุณธรรมความดีตรงนี้ไปมอบให้กับลูกชายลูกชายก็ได้รู้ได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของตัวเองโดยการไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กที่กำลังคิดจะพัฒนาตัวของเขาเองอยู่เด็กที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะโตกำลังจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในโลกนี้เนี่ยนะ อาจารย์ท่านก็มาช่วยตรงนี้แหละว,วันนี้ก็เลยไปเจออาจารย์ท่านแล้วก็แง่คิดมุมมองดีมากพราช่วงสุดท้ายที่ได้ไปดูแลคุณแม่เนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบต้องห่วงเลยเนี่ยนะเพราะไปไล่ดูใบอนุโมทนาบัตรที่คุณแม่ทำไว้อย่างดีดังนั้นก็มีความปลื้มในบุญของคุณแม่แล้วก็เอาธรรมะไปใส่หูให้คุณแม่ได้ฟังตอนในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะเขารู้สึกว่าเขาปลืม้ม ถ้าเห็นสีหน้าแววตาของคุณแม่ก็รู้ว่าปลื้มแน่นอนแล้วก็บอกให้อาจารย์เขาฟังนะวันนี้พี่เลยบอกไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกแบบนี้ไปในที่ที่งดงามแน่นอนพรานึกถึงบุญออกมาตลอดและทำบุญมาตลอดต่อเนื่องนี้แหละคือการเพิ่มมูลค่าขึ้นมาไม่ต้องมองว่าสิ่งมันแตกมันเ้าามันบินหรืออะไรก็ตามแต,แต่แต่สิ่งที่เราไม่สมบูรณ์ตรงนั้น แต่ทุกๆคนไม่สมบูรณ์อยู่แล้วล่ะเพราะเรายังมีกิเลสอยู่ในใจตราบใดมีกิเลสยังฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของพวกเราเนี่ยนะเราเองก็ยังไม่สมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาจะให้เราจัดการกับความไม่สมบูรณ์ตรงนั้นโดยโดยเติมเต็มเอาความดีใส่เข้ามานี่คือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันทำให้มูลค่าของพวกเรานั้นเพิ่มขึ้น คุณงามความดีของรเราก็ดีขึ้นถึงเวลาเนี่ยนะมันจะมาวัดกันก็คือช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยแหละไปเยี่ยมผู้ป่วยมาเยอะนะทั้งผู้ป่วยที่เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายกับที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายที่เห็นที่แตกต่างเลยก็คือในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ไปเห็นผู้ป่วยรายหนักๆเนี่ยลูกศิษย์ลูหาวัดพระธรรมกายทาใจได้แบบดีงามสงบ เย็นนิ่งเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เห็นแล้วก็มีความสุขอยู่กับบุญของตัวเองหน้าตานี่แผ่เอผ่องเลยแล้วกันนะทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้ป่วยเพราะพร้อมเห็นบุญที่ตัวเองทําเลยพร้อมดังนั้นเราเองแม้ว่าจะมีกิเลสอยู่ในใจแม้ว่าจะเคยทําอะไรมาก็ตามแต่เถอะแต่สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เราได้รู้นั่นก็คือว่าเราเองนั้นไม่มีปมเลยมีแต่ชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตของเราพัฒนามากขึ้นไปแล้วยังไม่พอ ทุกกิจกรรมที่ทำกันอยู่นี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้คนที่เขาอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความทุกข์อย่างที่เขาเคยได้ทำวิจัยว่าอย่างที่บอกเนี่ยน,นะว่าคนเข้ามาวัดเข้ามาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีทุกข์โดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่ในเส้นทางของวัดพระธรรมกายทุกนั้นหลวงพ่อสอนให้เราจัดการอย่างพอเหมาะ พอสมมีทิฏฐิที่ดีงามก็เลยทำให้เราเองมีวิธีที่จะจัดการกับทุกขตรงนั้นได้อย่างพอเหมาะพอดีนี่ก็คือแง่คิดและมุมมองของผู้ชนะที่เขาบอกว่าคนในยุคนี้สมัยนี้ถ้ามีแนวคิดมุมมองแบบนี้ชีวิตจะประสบความสาเร็จแล้วก็มีความสุขมากขึ้นคินซิงิอย่างที่บอกเนี่ยนะเป็นปรัชญาญี่ปุ่นแต่ในความเป็นจริงก็คือเราสามารถที่จะพัฒนาทำให้มูลค่าของตัวเราเองนั้น เพิ่มขึ้นได้แม้จะเป็นจานร้ราวแต่ถ้าเอาทองมาประดับจานนั้นก็แพงขึ้นมาเราเองไม่ใช่ว่าเป็นจานธรรมดาเป็นชามใบใหญ่ที่ใายคนได้เยอะเลยเนี่ยนะอาจจะบินไปเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่แต่เราก็โดนทดแทนเพิ่มมูลค่าด้วยตัวของเราเองด้วยบุญ กุศลที่พวกเราเองได้ทําไว้อย่างเต็มที่เนี่ยนะใครปลื้มกับทุกๆบุญในการเพิ่มมูลค่าของพวกเราผ่านการสร้างบารมีตั้งแต่เข้าวัดมาบ้างเอ่ยพิมพห้ามาหน่อยละกันนะเนาะเราเองเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเรามีความปลื้มของเราตรงนี้เจออาจารย์วันนี้เขามีความปลืม้มยมแม่ของอาจารย์ก่อนที่จะหลับตาลาโลกก็มีความปลืม้มหลวงพี่ไปฟังอาจารย์พูดก็ปลืม้มเห็นอาจารย์หลายๆคนซึ่งอยู่ตรงนั้นเป็นอาจารย์ที่มีแนวคิดคล้ายๆกันจาก หลายมหาวิทยาลายัยแต่ก็เป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เป็นที่ปรึกษากับเด็กในการทำชมรมไม่ว่าจะเป็นชมรมพุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกหลายๆชมรมซึ่งตั้งใจจะพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับเด็กตรงนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราทำบางคนอาจจะถามก็เป็นอาจารย์นี่มีความรู้แล้วกับชาวบ้านทั่วๆไปจะเป็นยังไงจะเป็นชาวบ้านทั่วๆไปวันนี้เนี่ยจริงๆเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละก็มีโครงการ อบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นเดียวกันก็เลยอยากจะเอาภาพบางส่วนให้พวกเราได้มาปลื้มๆกันนะว่าเราเองช่วยคนแบบนี้แหละนี่คือมูลค่าที่พวกเราทำเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีส่วนกับการนี่แหละประกอบเหตุสร้างบุญท,ทุกๆบุญที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นยะเพราะเราได้ร่วมบุญกันมาที่นี่วัดพระธรรมกายและปัจจัยที่ได้ร่วมบุญกันมาตรงนี้เราก็ ได้เอาไปช่วยในโครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเพื่อไปเป็นเนี่ยนะผู้ที่ไปเป็นประธานกระถิ้นส0 0 0 0ืนวัดซึ่งอยู่ทั่วประเทศนี่แหละวันนี้ก็มีการอบรมกันอยู่ร้อยกว่าศูนย์นะนะเหลือภาพบางส่วนมาให้ละกันเมื่อเช้าก็พระครูปรลัดรัตนวีรวัตรลวงหน้าหมูก็มาเป็นประธานในการอบรมเพิ่มมูลค่าตัวนี้เองเพิ่มคุณความความดีให้กับ ญาติโยมที่เข้ามาเนี่ยอารมณ์ดีกันเลยนี่ก็ทุกทุกคนนะ,นะมาเกี่ยวข้องกันบทดน่ทั้งสื่อสารองค์กรทั้งอาจารย์พระมหาวิรวัตรแล้วก็เนี่ยนะทางชมรมพุทธศาสตร์สากลพระอาจารย์ไพฑูนก็มาร่วมพิธีกันอยู่ตรงนี้โดยมีหลักการตามที่เคยบอกให้พวกเราฟังไปแล้วนะพุทธบริษัทสี่เนี่ยต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน <S <S เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแล้วก็อะไรเอ่ยชิตังเมชิตังเมชิตังเม,งเ,มเนี่ยนะเพราะ บางคนบอกว่าพระพุทธศาสนากําลังมีปัญหาอยู่แต่ก็แค่บนบ่นๆบไปเลยอนะแต่เราเองกําลังช่วยกันเพิ่มมูลค่าให้กับพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมให้คนได้รู้จักคําสอนตรงนี้โอ้โหมหาเจดีทัตตะชีโวนะเต็มในศาลาที่อยู่ตรงนั้นหน้าปลื้มใจของทางฝั่ง ภาคตะวันตกมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะเห็นแล้วก็ชื่นใจมาจากหลายที่หลายแห่งเอาภาพรวมวมมาให้พวกเราได้ดูว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงหรืออยู่ตรงไหนก็ตามแต่เราเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความเห็นที่ถูกต้องดีงามเน่ยะมุมมองว่าเราเองดูจำนวนคนสิโอ้โหเห็นแบบนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าทุ่ๆไปเขาจะทำกันแต่เรา ไม่ว่าทุกคนจะทุกข์มาด้วยเหตุใดก็ตามแต่เธอเป็นญาติโยมเข้ามาวัดอย่างที่เขาบอกก็แสดงว่าส่วนใหญ่ก็มีประสบปัญหาอะไรบางอย่างเลยเข้ามาวัดเนี่ยนะแต่เราก็ช่วยเขาให้เขาได้รู้จักเส้นทางที่จัดการกับความทุกข์ให้มันนั่งด้วยกันนี่แหละนะจะได้มานั่งสมาธิด้วยกันการจิตกันใจให้ใสและชีวิตเขาจะโอ้เป็นยังไงเอง่ย เห็นจำนวนแล้วก็มกันก็น่านะที้ทีท่จังหวัดขอนแก่นนะจังหวัดใหญ่ๆก็จะมีคนเยอะหน่อยแบบนี้แหละในหลายที่เนี่ยอยู่กันแบบนี้นะนะจำใสเบิกบานเห็นภาพแบบนี้ใครปื้มมาเอ่ยพิมพปลืมปล้มๆไปพิมห้ามาหน่อยลัวๆเนาะจะได้รู้ว่าเราเองอารมณ์ดีนะเห็นคนมาทําความดีกันจํานวนแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่เราก็ช่วยกันทำเห็นไหมเอ่ย ทั่วประเทศภาพแบบนี้นี่บางส่วนนะน,นิดเดียวไม่ถึง10%บเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ำไปที่หลวงพี่ยกมาให้พวกเราได้ดูมีอีกเยอะเลยที่ว่าเราทำกันอยู่ตรงนี้ดังนั้นให้พวกเราได้เห็นภาพปลื่มๆกันแบบนี้นะจำนวนคนไม่น้อยเลยในะแต่ละที่เนะี่ยมารวมกันอยู่แบบนี้กดนี่ไม่หยุดสัทีนะมันเยอะจริงๆที่ครางมานี่ไม่ถึง10%นะนะที่มาทำความดีกันอยู่ ทั่วประเทศเราเองสามารถที่จะไปร่วมอยู่กับพวกเขาได้ด้วยนะไปร่วมบุญก็ได้นะอยู่ตรงนั้นก็ต้องการปัใจจัยในการที่จะสนับสนุนผู้คนที่ตั้งใจทำความดีกันแบบนี้ทุกทุกภูมิภาคทั่วประเทศณนะขนาดนี้ก็นี่แหละภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้ดังนั้นก็ภาพ คนมาทําความดีเห็นแล้วมันชื่นใจชื่นใจไม่เอ่ยใครชื่นใจพิมก้ามารัวๆหน่อยแล้วกันนะเนาะจะได้ก้าตามอย่างที่หลวงปู่ท่านเดินนําพวกเราเอาไว้อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนพวกเรา,เาไว้ก็ขอปิดท้ายด้วยธรรมะของคุณครูไม่ใหญ่นะว่านี่คือเป้า ที่คุณครูไม่ใหญ่ชี้ให้เราได้เห็นไม่ว่าเราเองจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แบบยังไงก็ตามแต่แต่เราไม่ได้มองในความไม่สมบูรณ์แบบของเราเรามองในเรื่องที่เราจะพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นมากขึ้นคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนว่าเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องใช้เวลาที่อยู่ในโลกนี้และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้องฉลาดในการหาบุญทุกกิจกรรมที่เราทำอยู่นี้ให้คนได้รู้จักเห็นความเป็นจริงเนี่ยนะที่อยู่ต่อหน้าว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรยังไงมาก็ตามแต่เถอะคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยคุณได้ให้มีความสุขขึ้นมาได้เริ่มต้นตั้งแต่นั่งหลับตานิ่งๆยิบๆเนี่ยนะ ทำใจสบายสบายแค่นี้ก็ปลดทุก์ไปได้ตั้งเยอะแล้วแนะ่จากนั้นธรรมะอย่างอื่นที่เสริมเติมเข้าไปก็จะได้เห็นวิธีในการพัฒนาตัวเองได้ชัดมากขึ้นเราเป็นชามสักหนึ่งใบที่มีมูลค่าอยู่ในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยนะหลวงพ่อธรรมะชะโยก็ เหมือนเพชรที่มาประดับชามหรือว่าตัวเรานั้นให้งดงามมากขึ้นจนมาถึงวันนี้ชีวิตของพวกเรามีความสุขเต็มไปด้วยความดีเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเนี่ยนะทำบุญเมื่อไหรก็ทำกันได้เรื่อยๆนี้คือตัวของพวกเรามีแนวคิดมุมมองที่ไม่มีปมเลยมีแต่สิ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้เพราะเรามีเป้าเป้าคืออะไรเอ่ยเราเกิดมาเพื่อทําอะไรเอ่ยพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีและวันนี้เช่นเดียวกันที่สภาธรรมกายสากลเนี่ยนะห้องแก้วสารพัดนึกสองมีจํานวนเด็กแล้วก็ครูซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากที่สุดตั้งแต่เคยทํามาในโครงการกระถินสำริดเนี่ยนะ โครงการกระถินสำริดทำมาตั้งแต่ปี2554ถึงวันนี้เนี่ย23ปีเต็มๆวันนี้วันนี้เลยเนี่ยนะจำนวนครูแล้วก็นักเรียนที่มาร่วมงานกระถินสำริดครั้งนี้เยอะมากที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเพราะว่าครั้งนี้ปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะทอดกระถินร่วมกับเขาเนี่ยนะทั้งไปเป็นประธานกระถินทั้งไปเป็นกระถินสมทบ ทั้งไปเป็นกระถินสำริดของเด็กดีวีสตาด้วยเนี่ยกี่วัดเอยไม่เยอะนะสามหมื่นวัดเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเลยมีจำนวนบุญแบบนี้เข้ามาให้พวกเราได้ปลื้มๆกันแบบนี้นี่แหละเผ็ดที่จะประดับชีวิตของเราให้สวยงามมีคุณค่ากันมากขึ้นปมเปิมอ,อ,อ,อะไรไม่มีแม้เขาจะบอกว่าพระพุทธศาสนานั่นคนที่เข้ามาศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยความทุกข์ก็ตามแต่แต่ทุกข์หรือไม่ทุกข์นั้นมันอยู่ที่มุมมอง เราไม่ได้มองว่าเป็นทุกข์เรามองว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมชาติของโลกนั่นก็คือมุมมองแบบสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นอย่างยิ่งในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าเราเองดีขึ้นได้เราเองสุขขึ้นได้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเข้าไปถึง ที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุดนี่คือมุมมองของผู้ที่ชนะมุมมองของนักสร้างบารมีเลยเอามาแบ่งปันให้พวกเราได้ทราบกันในวันนี้ใครปลื้มบ้างเอ่ยใครปลื้มพิมพ์ห้ามาหน่อยแล้วกันนะเนาะตัวเลขอารมณ์ดีมารัวๆเลยนะอารมณ์ดีอารมณ์เดีดดดยวจ่มใสเบิกบานเสร็จแล้วไปนั่งหลับตาทบทวนบุญที่เราเคยทำมาแล้ว ให้ปลื้มๆกันแล้วกันนะเพราะเรารู้อยู่เต็มหัวใจว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนะการพัฒนาตัวเองของพวกเราก็พัฒนากันต่อไปเราก็ติดเพชรเพิ่มเติมให้กับตัวเราเองในทุกๆวันด้วยคุณงามความดีผานท่านศีลสมาธิยิ่งทำกันแบบนี้ยิ่งขึ้นไปชีวิตของเราก็มีคุณค่ามากขึ้น เรื่อยๆทุกวันตั้งใจรับพรกันนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านด้วยบุญกุศลที่พวกเราเองได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเพิ่มพูนคุณค่าของตัวเราสร้างใจของเราให้ใสสะอาดสว่างเป็นใจที่มีคุณภาพพัฒนากายของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นบุคคลอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดอยู่ประเทศไหน หรืออยู่ณที่แห่งหตงนตำบลใดก็ตามแต่ก็ขอให้ด้วยบุญด้วยกุศลนด้วยบาร,รมีทุกๆบาร,รมีที่พวกเราเองตั้งใจฝึกฝ,กฝนอบรมตนเองประดับเพชรประดับพลอยเข้ามาสู่ใจของพวกเราเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรานี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาได้โดยง่ายหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่ง มีสุขภาพพาาณมัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บย่าป่วยยาไขา้มีอายุขัยยืนยาวได้นานตราบเท่าที่เราต้องการตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งนี้ให้เกิดมาอยู่ในครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวสัมมาทิฏฐิให้ระลึกชาติได้แต่จะเกิดจะได้สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจไปทุกภพทุกชาติ และเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติธปฏิบัติธรรมทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยคุณยาอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุทำนั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอ อย่าลืมทบทวนคุณงามความดีที่เราทำไ่ดีแล้วเนาะในวันนี้น้อมถวายบูชาทมแด่มหาปูชนียาจารย์น้อมถวายบูชาทมแด่หลวงพ่อธรรมชยโยของพวกเรารวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญผู้นเชาตื่นมาขอให้สุขสดชื่นตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญมีความสุขกันเยอะๆทุกคนพบกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์สองทุ่มเวลาเมืองไทยโดยประมาณพรุ่งนี้ก็มีงานบุญอยู่เนาะมาเอาบุญให้เต็มที่นะ พบกันวมาจันจเนาะสองทุ่มโดยประมาณสลับคืนนี้ขอจเจริญพร